ตัวเก่งแชมป์รุ่นดาวล้านดวงที่ได้คะแนนมากที่สุดจากการสะสมคะแนนมาในทุกๆรอบน้องไอ้พิทยารัตน์เสนสอนคุณภาพ3ดาวแล้วนะฮะกำลังจะได้ดาวดวงที่4ในรุ่นดาวล้านดวงอยากขึ้นคนแรกไหมคะก็ไม่อยากเลยค่ะ น้องไอซ์มีอะไรอยากจะพูดไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่ามีอะไรอยากจะฝากบอกคะในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มารายการแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายการที่ไอซ์ชื่นชอบและก็รักมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันติดตามรายการนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะฝากรายการด้วยในสิ่งที่น้องพี่ก็ไม่ได้บอกให้เขาฝากรายการอยากให้เขาฝากแต่เขาก็ฝากรายการใช่ไหมใช่พี่เอารายการไปฝากไว้เขาก็แล้วกันนั่นเออดีไหมเพราะว่าถ้าจะรายการจะดูสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่นักร้องประกวดวันนี้เอาอะไรมาสู้กับอาจารย์ค่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะคะแล้วก็หนูก็ค่อนข้างที่จะฟังบ่อยค่ะที่มีชื่อเพลงว่าดวงจันทร์ไม่มีค่ะเดือนดงมูดาวสกาวสวยเด่นลมไอลมเย็นแผ่วมาไม้ป่าสวายนกเขาเคียงคู่ขันคู่เห็นอยู่รำไรสวรรค์สอพันมั่นหมายไม่ไกลไปจากความจำเธอจะอินเนอร์เข้าไปลึกจนเราแทบจะตามเธอไปไม่ถึงแต่ว่าร้องได้อย่างร้องอินเนอร์อยู่กับตัวเองรอบชีน่าเลิศเชิญพ่อครับทางพ่อเริ่มก่อนครับก็ร้องได้ตามบรรยากาศของเพลงวันนี้หนูก็ทำได้ดีนะสำเนียงเสียงเอิ้นเอ๋ยก็ไพเราะเพราะเพลงไม่รู้อีก2คนเขาจะดีกว่าหนูหรือเปล่าแต่สำหรับหนูเนี่ยขอให้ขอบคุณค่ะครับสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะใครมาถึงตรงนี้นะผมว่าทุกอย่างอ่ะหนักเบาจริงอาจารย์ที่จะต้องไปเมาเลยมีเกิดอยู่คนหนึ่งฟังให้ดาวต่อสิ่งที่พี่ดาวอยากจะบอกพี่ฟังมาทุกรอบนะคะข้อเสียของน้องไอซ์ก็คือเสียงเครือเท่านั้นเองเวลาร้องไปเนี่ยเสียงมันจะเครือขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นมันดีหมดอ่ะมันแค่แก้ไขไปปรับปรุงแค่ตรงนี้ตรงเดียวนอกนั้นคืออาจารย์เรืองยศเตรียมเพลงเลยค่ะอาจารย์เตรียมเปล่ารอบนี้ใครชนะคุณได้เป็นเจ้าของซิงเกิลแต่วันนี้ไม่ทราบว่าอีก2ท่านจะร้องสู้น้องไอซ์ได้ไหมคอยชมครับไปฟังรอบที่แล้วรู้สึกว่าแผ่วๆเลยนะมาฟังเพลงนี้รู้สึกว่าปล่อยมาเต็มที่นะก็อยากจะพูดคำเดิมว่าเธอเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ด